แพทย์ทึ่งเจ้าแหลมศรีสะเกษสุดฟิตชี้ยืนแลกหมัดเอสตาด้าครบ12ยกสบายความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทสภามวยโลกที่จะเดินทางไปป้องกันเข็มขัดภาคบังคับกับฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าคู่ปรับเก่าจังโก้ในวันที่26เมษายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับไทยเช้าวันที่27เมษายนที่เวทีมวยเดอะฟอรัมแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเวิร์คพอยต์ช่อง23ถ่ายทอดสดเวลาประมาณ 8:30 นาทีเป็นต้นไปล่าสุดเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจร่างกายของเจ้าแหลมล่วงหน้าตามกฎของสภามวยโลกโดยมีนายแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญแพทย์ WBC ประจำประเทศไทยเป็นผู้ตรวจปรากฏว่าชีพจรวัดได้48ครั้งต่อนาทีหลังการตรวจหมอตุ๋ยกล่าวว่าเชื่อว่าฟิตมากสำหรับนักมวยระดับโลกการวัดค่าชีพจรถ้าวัดได้น้อยระบบหัวใจจะเต้นช้าทำให้เหนื่อยช้าและยืนระยะได้12ยกอย่างสบายและการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปมีความสมบูรณ์มากทั้งระบบกล้ามเนื้อสายตาปอดหัวใจเป็นที่น่าพอใจของทีมงานเป็นอย่างมากและมั่นใจส่วนเซียหุยนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันยอดผู้จัดการของเจ้าแหลมเผยว่าผมและทีมงานศรีสะเกษรวม11ชีวิตเตรียมการเดินทางล่วงหน้าไปอเมริกา10วันเพื่อการปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับสภาพอากาศและเวลาที่ต่างกันกับเมืองไทยถึง12ชั่วโมงโดยได้กำหนดเดินทางในวันที่17เมษายนเวลา15นาฬิกานั่นเอง